เคสมือ2ครับแล้วเราก็ลองสั่งมาโหอันนี้แพ็คดีมากพี่แพ็คได้สุดยอดมากเนี่ยดูดิอันใหญ่นะเนี่ยอันใหญ่แบบใหญ่เลยอ่ะเป็นบ้านแมวได้เห็นมั้ยเจ้าเส้นละ410เมตรไม่มีทางสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเปิดกล่องแกะกล่องเราไปเจอร้านขายเคสมือ2ครับแล้วเราก็ลองสั่งมานะครับเป็นร้านพี่ที่รู้จักกันนะครับก็คือร้านของพี่เผือกนะครับซาวเทเล็กนะครับได้มามือ2นะต้องบอกว่าได้มามือ2ซึ่งนะครับราคาถูกมากนะครับแต่จำไม่ได้ว่าเท่าไหร่ 3,000 กว่าบาทแล้วก็มีสายด้วยนะครับครับเดี๋ยวขึ้นเพจขึ้นอะไรไว้ให้นะครับแล้วเดี๋ยวมาลองเปิดกล่องกันดูว่ามันเป็นยังไงเริ่มเลยครับซึ่งตอนผมสั่งมาเนี่ยมันก็จะแถมพี่เขาขายเป็นเซตนะครับกับ XLR ด้วยย้ำนะอันนี้คือมือ2นะอันนี้คือมือ2คือสภาพก็ใช้งานแล้วนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ซีเรียสอะไรผมจะเอาใส่พวกแบบอุปกรณ์ที่ผมแบบปกติผมใส่อุปกรณ์ในถุงผ้าทุกคนนะครับก็เลยอยากจะมีเคสสักอันนึงแล้วพี่เผือกขายพอดีแล้วก็กำลังหาซื้อ XLR เพิ่มอยู่แล้วประเด็นก็คือพี่เผือกก็ขายพอดีอีกก็เลยอ่ะลองดูนะครับแบบโหอันนี้แพ็คดีมากพี่เผือกแพ็คได้สุดยอดมากเนี่ยดูดินี่ห่ออย่างดีนะครับกันกระแทกมีนู่นนี่นั่นอย่างดีนะครับแบ็คบอลเขามีช่วงนี้เขามีแบบว่าคอสตอมโฟมได้โหน่าสนใจเดี๋ยวผมจะแต่เป็นลูกค้าเขาอยู่นะครับเดี๋ยวจะเป็นรีวิวดีกว่าเดี๋ยวพาไปดูว่าเป็นยังไงตอนต่อไปแล้วกันเนาะเออคอยช้ำช่วยเก็บไหมพอของที่ไม่ได้ใช้แล้วเราก็มาส่งต่อกันมันก็ลดขยะป่ะอะไรอย่างงี้ป่ะเออมันก็ใช้ได้อะเราว่ามันใช้ได้อะเดี๋ยวลองดูซึ่งไม่แน่ใจว่าเหมือนตอนนี้พี่เผือกเขาเปิดแบบตลาดเคสมือ2อยู่เผื่อใครสนใจอะไรอย่างเงี้ยครับก็เดี๋ยวจะทิ้งเพจไว้ให้นะฮะอันใหญ่นะเนี่ยอันใหญ่แบบใหญ่เลยอะทีแรกนึกว่าเล็กกว่านี้น่าจะใส่ได้หลายอย่างอย่างน้อยก็น่าจะดีกว่าใส่ถุงผ้านะครับแล้วผมกล่าวว่าจะเก็บทุกอย่างไว้ในนี้เลยพวกแบบสายเราเตอร์หัวแปรงอะไรเงี้ยก็จะเก็บไว้ในนี้เลยแล้วเวลาไปทำงานก็ยกกล่องนี้ไปอ่ะมาแล้วนี่อื้อเสร็จแล้วเฮ้ยไอชาร์ปเข้าไปอยู่ดูดิทุกคนเนี่ยไอชาร์ปเข้าไปอยู่เป็นบ้านแมวได้เห็นไหมชาร์ปดูกล้องหน่อยชาร์ปชาร์ปเข้าไปอยู่โอเคอันนี้ก็คือแจกกล่องเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมาเปิดดูข้างในนะครับเราไม่แน่ใจว่ามันคือไซส์เท่าไหร่มีรุ่นบอกไหมอึ๊ดหยิบมาอย่างนี้ความยาวประมาณแบบแขนนิดๆ นึงเอาอะไรมาวัดวะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวลองเปิดดูนะครับซึ่งมาดูตรงแรกเนี่ยตรงเวลาเปิดก็จะมีเหมือนกับว่าเป็นที่กดพอกดแล้วมันก็จะเปิดได้อ๋อเป็นสวิตช์ก็คือไอ้สีแดงๆเมื่อกี้มันก็จะเป็นล็อกนะฮะเนี่ยอันเนี้ยก็คือกดลงได้กดลงก็คือล็อกปึ๊บกดลงคือล็อกกดเข้าก็คือปึ๊บดังกรึ๊กนะฮะเนี่ยเอาลงล็อกเอาขึ้นเปิดปึ๊บแล้วก็มาเปิดปึ๊บอันนี้เจลล็อกเป็นแบบนี้อย่างเงี้ยปึ๊บจึ๊บจึ๊บนี่งัดขึ้นดันออกงัดขึ้นดันออกปึ๊บนี่เปิดมาแล้วนะครับข้างบนว้าวใหญ่ตรงนี้มีโฟมให้นะครับก็คือกันกระแทกอยู่ตรงนี้นะครับข้างในมีโฟมด้านล่างให้นะครับเอาไว้ใส่อุปกรณ์ได้นะครับอันนี้ซื้อสายต่อพี่เผือกมาด้วยเพียบเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูสายจาก CM นะครับพี่เผือกเขาไม่ได้ใช้ต่อแล้วโอ้โหยาวมากตอนที่ผมคำนวณอ่ะเส้นละ410เมตรไม่มีทางได้เส้นละ410เมตรดูดิ10เส้นแล้วมีนี่ด้วยนะมีตัวล็อกให้ด้วยนะเนี่ยไอตัวล็อกสายอะของ CM เลยนะครับนะเผือกนะเผือกชอบปล่อยของนะไปติดตาม Facebook นะเผือกไปนะครับเดี๋ยวจะมีของดีๆมาเรื่อยๆนะครับเป็นอย่างนี้แล้วก็เวลายกก็ประมาณนี้ปึ๊บขึ้นเครื่องได้อะไรได้นะเราว่ามันโหลดได้เลยอันเนี้ยเนี่ยอย่างเงี้ย
รุ่นนี้ไม่มีล้อนะนะครับผมก็ซื้อเก็บเอาไว้ใส่คือตอนนี้พวกแบบอุปกรณ์เกี่ยวกับเสียงอะมันกระจายเต็มห้องไปหมดนะครับพอเราซื้อแหลกนี้มาเราก็จะเอาทุกอย่างมาใส่ไว้นี้พวกไมโครโฟนนู่นนี่นั่นนะครับแล้วเดี๋ยวว่าจะซื้อไอ้น้ำเผือกเขาขายแบบแผ่นกันชื้นอะเดี๋ยวสั่งมาให้ลองนะครับแล้วเดี๋ยววันไหนว่างๆเนี่ยจะพาไปบุกดูนะครับว่าคอสตอมนะครับการทำคอสตอมของโฟมเนี่ยนะครับเผื่อเขาเปิดร้านอยู่เดี๋ยวว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวพาไปชมนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าไม่รบกวนกดติดตามให้หน่อยนะครับบ๊ายบาย